เชียที่คำพรเดือดมากร้านทำผมไม่รับผิดชอบสุดท้ายหักมุมเรียกว่าปลีดอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับนางเอกสาวเชียที่คำพรจนต้องอัดคลิปวิดีโอระบายความในใจผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวในขณะที่ไปนั่งทานข้าวกับเพื่อนสนิทกรตตูนอินทิราโดยเชียได้เล่าเหตุการณ์ที่ทำให้หงุดหงิดว่าเธอเพิ่งไปนั่งทำผมที่ร้านมาซึ่งพอทำเสร็จ ก็หากิฟตหนีผมที่หนีบมาด้วยก่อนหน้านี้แต่กลับหาไม่เจอแล้วทางร้านก็ไม่รับผิดชอบใดๆเธอจึงไม่โอเคสุดๆพร้อมเขียนแคปชั่นไม่โอเคเรื่องนี้ต้องฟ้องเท่านั้นแฮชแท็กตำนานกิฟต์สีชมพูแต่ในระหว่างที่กำลังเล่าเรื่องอยู่อย่างจริงจังอยู่นั้นเชียก็ได้หยิบหมวกที่ใส่อยู่สลับจากหลังมาหน้า โดยเผยให้เห็นกิฟสีชมพูตัวใหญ่ที่หนีบไว้กระปกหมวกใบนั้นกระตูนจึงได้ถามย้ำกลับไปว่ากิฟที่หายสียอะไรนะซึ่งคำตอบคือสีชมพูทำเอาอีกฝ่ายถึงกับการเสียงหัวเราะในความขี้ลืมของเพื่อนไว้ไม่ไหวจริงๆ